สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับลูกอีกแล้ววันนี้เรามาทำอะไร Easy กันอีกแล้วนะคะก็คือลูกจะมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งนะคะจากต้นคลิปก็จะเห็นเป็นที่ใส่แบบประมาณว่าเป็นที่ใส่เครื่องสำอางนะคะเวลาเราใส่จุกจิกจุกจิกนะคะโดยเฉพาะเวลาเดินทางนะคะซึ่งเดี๋ยวลูกจะมีวิธีนะคะซื้อตั๋วนะคะราคาประหยัดเผื่อเจอโปร0บาทของเวียดเจ็ตด้วยนะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเอาละค่ะเรามาพูดกันเยอะแล้วนะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือซิปค่ะเราซื้อได้ที่ร้าน20บาทนะมันจะขายเยอะมากนะคะก็จะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะกันไกค่ะคมหน่อยนึงพินซอค่ะหรือว่าช็อปที่ใช้ขีดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนั่นถัดนะคะเราอยากได้ขนาดไหนเราวัดไปเลยค่ะแต่ว่าความยาวเนี่ยให้เราได้ขนาดตัวซิปให้พอดีซิปนะคะทีนี้นะคะเราก็ปัดความกว้างเราอยากได้ขนาดไหนก็วัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาร์คจุดกันก่อนนะคะอันนี้นะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งคือปืนกาวนะคะปืนกาวนี้ซึ่งอันนี้เราจะไม่ใช้เขาเรียกอะไรนะไม่ใช้สิ่งที่เพื่อนๆไม่ได้ใช้การเย็บนะคะลูกคอไม่กว้างเยอะนะลูกคอลูกเล็กๆใส่นะคะประมาณ20ดีนุ๊กจะต้องทำไปขึ้นเครื่องแล้วก็เผื่อไว้นะคะก็ข้างละ2ก็กลายเป็น24นะคะเผื่อไว้ตรงที่จะต้องมาติดซิปตรงนี้นะคะไปที่นี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปสบู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะลงให้บ่อยขึ้นนะคะเผื่อเราจะไปเจอกันช่องใหม่นะจะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการทำสบู่โดยตรงเลยนะคะนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นผ้าที่ลูกเหลือจากการทำข้างผ้าม่านข้างบนนะคะเพราะผ้าม่านที่บ้านนุ้นเป็นคนตัดเองเลยอ่ะประหยัดมันแพงทีนี้เราก็ตัดกันค่ะมันแพงมากผ้าม่านนะคะกล้ามเขาใช้กรรไกรค่อนข้างคงนิดนึงนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพับด้านแต่ละด้านนะคะแล้วเราจับตรงกลางก่อนนะคะจับตรงกลางอย่างนี้นะคะนี่นะคะจับตรงกลางนะคะอันนี้คือตรงกลางแล้วนะคะให้เอาซิปมาใส่ตรงกลางเลยนะคะรีดตรงกลางจริงๆมันต้องมีเตารีดด้วยนะแต่ขี้เกียจขึ้นไปเอานะคะแบบสาธิตง่ายๆนะก็ใช้มือนี่แหละค่ะรีดนะคะแล้วก็เอาตัวกลางซิปตรงนี้นะคะไว้ตรงกลางเลยค่ะไว้ตรงกลางนะคะแล้วเราก็พับด้านข้างนะคะโดยที่เราจะใช้พับด้านข้างมาประมาณหนึ่งนะอย่างนี้นะคะแล้วก็เอามาปิดตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเอาปืนกาวยิงนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ปืนกาวยิงกันนะคะให้ขึงกลางพอดีนะคะปรับด้านนี้หน่อยนะคะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะด้านนี้แล้วนะคะพยายามเช็คหน่อยนะคะว่ามันรีดนะคะใช้เนี่ยรีดไว้จริงๆมันจะมีที่ดอกผ้านะคะ
นะคะให้มันยึดติดกันนะคะเสร็จทีนี้นะคะให้เราติดกับนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้มานะคะทีนี้เราก็พลิกค่ะนะพลิกนะคะพลิกอันนี้ขึ้นมากับด้านนะคะพูดง่ายๆพลิกกับด้านค่ะนะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะเอากาวยิงทั้งสองด้านนะคะยิงให้มันติดกันนะคะเก็บรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะคะนะคะยิงให้มันติดกันสองด้านนะคะขอพับขึ้นดีกว่านะยิงให้ติดกันอย่างเงี้ยนะคะพับเป็นอย่างลักษณะอย่างเงี้ยนะคะด้านหนึ่งก็เหมือนกันค่ะเก็บตรงนี้ก่อนนิดนึงรอให้มันเย็นเอานะคะสำหรับใส่เครื่องสำอางนะคะจากเศษผ้าเหลือใช้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปบรรจุเครื่องสำอางนะคะไว้สำหรับแพ็คเข้าไปนะคะเวลาเราจะไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดนะคะขึ้นเครื่องนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องสำอางเนี่ยมันต้องแบ่งขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นนะคะก็เขาก็จะไม่ให้มันเกิน100 ml จะไม่ได้นะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะมาสอนวิธีนะคะแพ็คเครื่องสำอางขึ้นเครื่องกันอีกนะคะก็ลองมาใส่กันนะใส่ลงไปแล้วนะบางส่วนนะคะก็บรรจุได้เยอะมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะได้กระเป๋าเครื่องสำอางนะคะจากเศษผ้าเหลือใช้นะคะเนี่ยเยอะมากเลยนะคะต้องลิปติกลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิปมันบลัชออนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะนะคะแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้กระเป๋านะคะนะคะที่ทำเองง่ายๆนะคะจากเศษผ้าเหลือใช้นะคะลองไปเป็นไอเดียกันดูนะคะโดยที่เราไม่ต้องมีความสามารถในการเย็บก็ได้แล้วก็ทำง่ายนะคะภายใน5นาทีก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จากลาไปด้วยกระเป๋านะคะทำเองง่ายๆจากเศษผ้าเหลือใช้นะคะโดยที่ไม่ต้องเย็บนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ